สวัสดีครับเพื่อนเพทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับในคลิปนี้ผมจะมีความคิดเห็นบางส่วนจากแฟนลูกหนังชาวเวียดนามมาฝากกันกับความรู้สึกของพวกเขาหลังจากที่มีข่าวล่าสุดออกมาว่าชนาทิปย์สงกระสินมิดฟิลที่เป็นหัวใจหลักของทัพช้างศึกจะหมดโอกาสลงรับใช้ทีมชาติไทยในรายการคิงคัพในปีนี้เนื่องจากอาการบาดเจ็บ ซึ่งจากข่าวที่ออกมาแบบนี้แฟนฟุตบอลชาวเวียดนามที่จะเป็นคู่แข่งทีมแรกของเราในฟุตบอลร,รายการนี้เขาจะมีมุมมองอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูเลยครับโดยชาวเวียดนามท่านแรกนั้นได้มาคอมเมนต์ว่าผมได้ยินข่าวแบบนี้ว่าพวกเขาสูญเสียผู้เล่นบางคนแต่ทำไมผมถึงรู้สึกเศร้าส่วนแฟนบอลท่านต่อมาได้มากล่าวว่าเป็นแบบนี้ชาวไทยจะต้องมีเหตุผลในการปกป้องตัวเองเมือเ่อพวกเขาพ่ายแพ้ในถ้วยนี้ เช่นเดียวกับท่านต่อมาที่ก็ได้มากล่าวว่าเมื่อไทยแพ้ให้เวียดนามพวกเขาจะกล่าวโทษอีกครั้งว่าเป็นเพราะว่าขาดผู้เล่นระดับสตาร์ทำให้ไม่มีทีมที่แข็งแกร่งที่สุดส่วนความคิดเห็นต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมอีกว่าถ้าพวกคุณแพ้ก็จะบอกว่าขาดผู้เล่นตัวหลกักแต่ถ้าพวกคุณชนะก็จะบอกว่าไม่มีผู้เล่นหลกักแต่ก็ยังสามารถเอาชนะได้ในขณะที่ท่านต่อมานี่ได้มากล่าวว่า ข่าวนี้มันจริงหรือเปล่ามันยังไม่ชัดเจนแต่ว่าดินเรืองของเรานั้นเจ็บอย่างแน่นอนซึ่งดินเรืองนั้นเป็นหนึ่งในกําลังหลักของทีมชาติเวียดนามในชุดปัจจุบนันที่ได้รับบาดเจ็บมาจากเกมในวิลีกที่ทีมฮานอยของเขานั้นเจอกับทีมของอันยาไลส่วนชาวเวียดนามท่านต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์หลังจากดีซ่าวาไทยเราจะไม่มีชนะทิพว่าชนะไทยแบบนี้มันไม่น่าดีใจเท่าไหร่เลย ส่วนแฟนบอลท่านต่อมานี่ดูจะคิดเยอะครับโดยเขาได้มากล่าวว่าแกล้งเจ็บเพื่อหลีกเลี่ยงเวียดนามหรือเปล่าส่วนชาติเวียดนามท่านต่อมานี่ได้มากล่าวในเชิงที่ชื่นชมความสามารถของชนาทิพย์สงกระสินก็ว่าถ้าไทยมีชายคนนี้ก็จะเท่ากับมีกวงไฮบวกกับกงเฟืองผมดูเขาเล่นในญี่ปุ่นเขาเก่งมากๆซึ่งจากตรงนี้ท่านต่อมาก็ได้มากล่าวว่ายาได้ปล่อยให้กวงไฮลงไปเจอกับทีมชาติไทยเพราะพวกเขาจะพูดได้ว่า เรามีกวงไฮแต่พวกเขาไม่มีชนาทิพย์ส่วนท่านต่อมาก็ได้มากล่าวถึงทีมชาติไทยของเราว่าวชนาทิพย์มีความสําคัญกับไทยเพราะอย่างน้อยการมีชายคนนี้จะทําให้ไทยเล่นด้วยความรู้สึกว่าพวกเขาสามารถเอาชนะใครก็ได้ส่วนชาวเวียดนามในลําดับต่อมานี่ก็ได้มาแสดงมุมมองถึงชนาทิพย์ว่าในเวทีระดับเอเชียชายคนนี้ก็เป็นเพียงแค่งเงาซึ่งแตกต่างจากกวงงไยที่เฉิดฉายอย่างสม่ําเสมอ ส่วนทัานต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ในประเด็นนี้ว่าเจอกับไทยจะอันตรายมากถ้าพวกเขาชนะพวกเขาจะบอกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ผู้เล่นคนนี้ก็ชนะแต่จากตรงนี้ท่านถัดมาก็ได้มากล่าวเสริมแล้วว่าไทยแลนด์ไม่มีชนะทิปแล้วเราจะแพ้ได้อย่างไรส่วนความคิดเห็นต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ไว้ยาวเลยละว่าผมคิดว่าแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามมากมายมีความสับสน ชนาทิพนั้นไม่ได้ลงเล่นในรายการยู23ชิงแชมป์เอเชีย e เมื่อปี2018และก็ไม่ได้ลงเล่นในเอเชียนเกม2018ด้วยหลายคนนั้นเข้าใจผิดกันว่าชนะทิพลงเล่นรายการเหล่านี้ชนาทิพนั้นคือคนที่พาไทยไปถึงรอบรองชนะเลิศของเอเชียนเกม2014และก็เป็นคนทำประตูสำคัญให้ไทยไปถึงรอบรองชนะเลิศในเอเชียนเกมปีนั้นและนอกจากนี้เขายังทำประตูได้ในรอบชิงชนะเลิศของศึก AFF Suzuki Cup ด้วย เขาเป็นผู้เล่นที่มีราคาสูงที่สุดของอาเซียนในเว็บทรานเฟอร์มาร์และในความเป็นจริงแล้วเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เราควรจะเรียนรู้แต่จากตรงนี้แฟนบอลท่านนี้ก็โดนแฟนบอลท่านถัดมามาคอมเมนต์ประชดประชันแล้วว่าขอบคุณนะชาวไทยที่พูดภาษาเวียดนามส่วนท่านต่อมาก็ได้มากล่าวอีกว่านั่นมันเป็นปี2014 คุณเข้าใจไหมว่ากวงหายนั้นคือคนที่ทำประตูในรอบชิงชนะเลิศของรายการยู23ชิงแชมป์เอเชียในปี2018ส่วนความคิดเห็นต่อมาก็ได้มากล่าวถึงการถอนตัวของชนะทิพว่ามันก็เป็นเพียงแค่หนึ่งเหตุผลอาจจะเป็นอาการบาดเจ็บหรือความกลัวจนไม่กล้าไปที่สนามบินถ้าพวกเขาชนะพวกเขาจะไม่เงียบแต่พวกเขาจะไม่มีทางชนะส่วนท่านต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ว่า คนไทยได้เรียนรู้ทฤษฎีส,สมคบคิดของเชลซีมาหรือเปล่าจากเกมที่ชนะอาร์เซนอลในยูโรปาลีกส่วนท่านต่อมาก็ได้มากล่าวว่าผมต้องการให้ชายคนนี้ไปที่สนามจริงๆเพื่อที่ไทยจะไม่มีเหตุผลเมื่อพ่ายแพ้ส่วนท่านต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ว่ามันน่าผิดหวังผมต้องการให้ไทยมีขุมกำลังแบบเต็มอัตราศึกในการเจอกับเวียดนาม แต่ชาวเวียดนามท่านต่อมานี่ดูจะยังไม่เชื่อครับโดยเขาได้มากล่าวว่าคําถามจริงๆก็คือเขาได้รับบาดเจ็บจริงๆหรือว่าเป็นการซ่อนไพ่ส่วนท่านต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์บอกเล่าความรู้สึกว่าผมรู้สึกเศร้าผมต้องการได้ดูเกมที่ทั้งสองทีมมีผู้เล่นที่ดีที่สุดลงไปในสนามส่วนแฟนบอลท่านต่อมานี่ได้มากล่าวด้วยความเชื่อมั่นครับว่าถึงแม้ไทยจะมีเขาก็ไม่มีโอกาสจะชนะในการเจอกับเวียดนาม ส่วนท่านถัดมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่าชายคนนี้คงรู้ว่าถ้าแพ้จะต้องโดนหนักดังนั้นเขาจึงแกล้งเจ็บส่วนท่านต่อมานี่ก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ได้มาคอมเมนต์ด้วยความมั่นใจว่าใจเย็นๆพี่น้องชาวไทยมันจะแค่4ี่ต่อศูนย์เท่านั้นส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์อีกว่าไม่มีชายคนนี้เวียดนามจะชนะด้วยความสนุกที่น้อยลงมาที่ชาวเวียดนามท่านสุดท้ายที่เขาได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติม,ตมว่า ด้วยระดับของทีมชาติเวียดนามในตอนนี้มันควรจะเตรียมตัวเล่นรอบคัดเลือกเพื่อไปฟุตบอลโลกมันสมเหตุสมผลกว่าการมาเล่นกับทีมชาติไทย ครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นจากแฟนลูกหนังชาวเวียดนามที่ผมได้เก็บมาฝากการเป็นเกรดลูกหนังเล็กๆน้อยๆในคลิปนี้ที่แต่ละคอมเมนต์นั้นล้วนเป็นมุมมองส่วนตัวของแฟนบอดแต่ละคนดังนั้นจึงควรใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ